ลเอกกัมพูชาคลั่งแหกด่านเข้าไทยแจ้ง6ข้อหาหนักเมื่อเย็นวันเสาร์ค่ะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นที่บริเวณด่านผ่านแดนถาวรกัมพูชากับไทยเรานี่แหละค่ะมีทหารกัมพูชายศในพันขับรถจิ๊บเข้ามาแหกด่านมาเลยแบบนี้ค่ะคนเห็นงงกันไปหมดเลยว่าเออมาได้ยังไงแล้วนี่ขับมาอย่างเร็วมากเลยช่วงเย็นวันที่5ที่ผ่านมานะคะเป็นอะไรไม่รู้สิเจ้าหน้าที่ก็ตามค่ะเพราะว่าถือเป็นการแหกด่านที่ผิดกฎหมายนะคะด่านนี้เป็นด่านผ่านถาวรด้วยค่ะเป็นจุดผ่านตรงบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วก็ถือว่าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้วเป็นใครอะไรตอนแรกไม่รู้ค่ะไม่รู้สุดท้ายได้ยินเสียงปืนปังๆนะอ้าวมีปืนแล้วเป็นทหารยศพันเอกชื่อว่าซกบันพอค่ะซกบันพอเนี่ยอายุ33เองอ่ะแล้วก็เข้ามาติดอยู่งี้เลยค่ะตำรวจพยายามที่จะไกล่เกลี่ยพูดคุยว่าเป็นยังไงมายังไงไม่ยอมลงจากรถค่ะติดไฟแดงอยู่ที่แยกวัฒนานครอำเภอวัฒนานครนะคะคนก็ตกใจกันค่ะนี่ปุ้งปุ้งนี่นี่เหมือนกับมีเสียงปืนด้วยนะคะดังประมาณนัดสองนัดก็คิดว่ามีปืนแน่นอนเลยแล้วเป็นทหารด้วยแล้วมาติดไฟแดงแบบนี้ไม่รู้จริงๆว่ามีอาวุธมากกว่าปืนหรือเปล่าค่ะกลัวจะเป็นอันตรายกับคนรอบข้างค่ะสุดท้ายแล้วใช้เวลา17ชั่วโมงนะคะจนมืดค่ำไปเลยก็ยังไม่ลงมาตำรวจก็พยายามเจรจาต่อรองค่ะเพราะว่าค่อนข้างอ่อนไหวอยู่เป็นทหารยศสูงพอสมควรจากประเทศเพื่อนบ้านทำอะไรวุ่นวายไปเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องความมั่นคงหรือว่าความสัมพันธ์กันด้วยนะคะเลยพยายามจะคุยค่ะเอาญาติมาแล้วเอาทหารฝั่งกัมพูชามาก็แล้วไม่ยอมเปิดประตูนี่เอาโทรโข่งคุยกันอยู่เนี่ยค่ะท่านซกบันพอออกมาก็ไม่ยอมออกจนฟ้ามืดนะคะก็ยังไม่ออกอีกรอค่ะรอจนหมดเรี่ยวหมดแรงกันไปข้างนึงเลยไหมสุดท้ายนี่หมดแรงจริงๆค่ะนี่ใกล้จะมืดแล้วเอาล้อมกันค่ะพอล้อมเสร็จก็เลยนี่ตะครุบไว้ได้นะคะก็ทราบว่ามีปืน9มิลลิเมตรจริงๆค่ะมีกระสุนทั้ง17นัดนะคะหลังจากนั้นเอาตัวไปค่ะเพราะว่าดูแล้วจะอันตรายแหละมีอาวุธด้วยแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนสักอย่างแหละเพราะเป็นถึงพันเอกนะคะก็ใช้กำลังกว่า10คนค่ะเนี่ยจับอุปกรณ์ครบมือเลยนะคะก็ร้องตลอดนะคะพันเอกคนเนี้ยร้องตลอดเวลาโวยวายแล้วก็พยายามที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะหลบหนีจากวงล้อมนี้ไปตบมือค่ะปรบมือไหนจับได้แล้วดีค่ะเพราะว่าเป็นการจับโดยละม่อมเขามีอาวุธเราเองก็อาวุธเต็มกำลังเหมือนกันก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียขึ้นนะคะพอหลังจากจับได้ค่ะเอาไปไหนดีเอาไปสอบสวนค่ะพนักงานสอบสวนก็พยายามจะพูดคุยก็มีทั้งทหารฝั่งโน้นมาเป็นล่ามาพูดคุยกันไม่คุยค่ะได้แต่ร้องโวยวายอย่างเดียวเลยพอสอบถามว่าเนี่ยพออยู่ในห้องขังก็ยังมาเกาะลูกกรงมากหรือตะโกนออกมาโวยวายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ดูจากกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงว่าจะเป็นยังไงนะพอพูดคุยกันค่ะก็พอจะทราบว่าอ๋อมีปัญหาครอบครัวเครียดค่ะก็เลยแหกด่านเข้ามาหูบ้านเราคนคลั่งคนบ้าก็เยอะอยู่แล้วนะคะก็เข้ามาอีกค่ะนี่17ชั่วโมงที่พูดคุยกันค่ะต้องปิดเมืองเลยนะคะเพราะกลัวจะมีเหตุการณ์ซ้ำซ้อนเราก็เคยมีกันมาแล้วนะคะพันเอกซกบันพอค่ะอายุ33มีปืน9มิลลิเมตร 4Z รุ่น P07 ค่ะกระสุน17นัดรถจิ๊ปสีดำนี้เป็นจิ๊ปจากกัมพูชานะคะทะเบียนของกัมพูชาเขาต้องแจ้งข้อหาค่ะเพราะว่าหนีเข้ามาถือว่าผิดกฎหมายค่ะปิดล้อมกันข้ามวันข้ามคืนนี่จน3ทุ่มนะคะจนจวดๆอย่างนี้ตอนแรกมาไม่ให้ตรวจค่ะพอหลังจากนั้นนี่ขึ้นอีกวันนึงตอนประมาณ5โมงเย็นค่ะก็เลยเนี่ยขับรถเข้ามาแหกด่านค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พยายามจะสกัดจับกันมาทั่วนะคะก็ไม่ยอมให้จับฝ่าไฟแดงมาแล้วเปิดประตูลงมามีปืนค่ะแล้วก็มาหยุดอยู่ที่เทศบาลฝั่งขาเข้าวัดนครธรรมเวลาบ่ายสองทีมปฏิบัติการพิเศษเลยเข้าควบคุมตัวสำเร็จค่ะเอาเป็นว่าจับตัวได้แล้วแจ้งข้อหาไปเลยค่ะ 1. หลบหนีเข้าเมืองตามพรบคนเข้าเมืองผิดกฎหมายแน่นอนค่ะ 2. ต่อสู้อีกขัดขืนเจ้าพนักงานที่เขาทำหน้าที่ผิดค่ะ 3. ขับรถประมาทหน้าหวาดเสียวคนตื่นเต้นตกใจหรือว่ามีอันตรายกับทรัพย์สิน 4. เสียทรัพย์ค่ะเพราะว่าขับรถมานี่ก็พังนู่นพังนี่ไปนะคะ 5. ค่ะก็ยังมีการทำอาวุธปืนหรือว่านำอาวุธปืนเครื่องกระสุนที่มีไว้ในครอบครองมาในเขตชุมชนเมืองอย่างนี้ก็โดนเหมือนกันค่ะพกติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านสาธารณะก็โดนนะคะสุดท้ายทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวแจ้งไปก่อน6ข้อหานะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้ค่ะทางกัมพูชาเองก็บอกว่าให้ไทยจัดการเรื่องคดีให้หมดเลยแล้วค่อยส่งตัวกลับกัมพูชาค่ะเป็นไปตามนั้นนะคะโอ้โหช่วงนี้คนคุมสติยากกันจริงๆนะแม้แต่ทหารปัญหาครอบครัวนะครับคุยกับมองบ่ายสามโมงคุยกับมองบ่ายสาม